BOJ expect to wait bond นะครับที่ญี่ปุ่นเองก็มีปัญหาเหมือนทุกป,ประเทศมีปัญหาของตัวเองนะญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเราก็รู้ๆกันอยู่นะเรื่อง YCC ทำ U curve control แล้วก็ไม่ค่อยร์แกนิกคนอื่นเขาขึ้นดอกญี่ปุ่นไม่ยอมนะญี่ปุ่นจะดําเนินนโยบายสวนนะพอเงินไหลออกเขาก็ใช้วิธีการซื้อบอนคือเป็นเงินสวนสวนะครับทีนี้มันถึงจุดหนึ่งแล้วหรือยังที่ญี่ปุ่นจะพอนะครับตอนนี้มีข่าวลือมาแล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะลด การซื้อบอรลดเท่าไหร่ครับประมาณ6ชิลเลียนเยนต่อเดือนจะลดแล้วนะแต่คําว่าลดเนี่ยไม่ได้หมายว่ามันจะกลับมาขึ้นดอกนะฮะมันมี2สเต็ปนะลดกับขึ้นดอกมันไม่เหมือนกัน ลดเนี่ยมันมองเป็นเรื่องของการทำนโยบาย QT ทําทให้ไทยเงียบงมากขึ้นเอฟเฟกนะการลดการซื้อบอลครั้งนี้จะทําให้เย็นแข็งขึ้นงั้นใครที่เทรดเย็นอยู่อะไรแบบนี้นะครับความคาดหวังก็คืออาจจะไปช่วยเย็นให้มีพยุงมูลค่าหน่อยเพราะเย็นมันอ่อนแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะกลับไปสู่อีลอเดิมนะฮะไอสิ่งที่ญี่ปุ่นกลัวนะฮะมันก็จะไปเพิ่มต้นทุนหรือเปล่านะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าไปขึ้นดอกเบี้ยในทีหลังเนี่ยไอตัวบอลยูเองก็จะขึ้นราคาการลดการซื้อไอตัวบอลเนี่ยนะฮะ จะทาให้ดีมานการอยากได้บอลเนี่ยน้อยลงเพราะอยากได้บอลน้อยลงบอลมันก็ล้นตลาดนะเอาแบบง่ายๆบอลล้นตลาดก็ต้องขึ้นดอกนะฮะพูดง่ายๆคือราคาบอลก็จะแพงขึ้นเพื่อ่อให้นักลงทุนมาลงทุนซื้อบอลนะฮะในเมื่อบอลมันแพงขึ้นเนี่ยต้นทุนการดําเนินธุรกิจของคนญี่ปุ่นบริษัทญี่ปุ่นก็จะเอฟเฟกด้วยนะครับก็จะค่อนข้างหนักนะฮะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีพอจริงเนี่ยเจอภาระหนี้เข้าไปเนี่ย เอาจจะไปไม่หลอดได้นะฮะอันนี้บทวิเคราะห์นะว่ากําลังจะมีการพิจารณาข่าวลือนะฮะ6ชิลเลียนต่อเดือนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในเดือน7เดือน8เนี่ยก็เตรมตัวที่จะปรับนโยบายเป็นขึ้นดอกแล้วนะตามชาวบ้า,บานเขาบ้างนะฮะก่อนอันนี้ไม่เคยขึ้นเลยอ่าแล้วก็ดําเนินนโยบายแบบนี้มาตลอดทั้งหมดทั้งมวลเป็นข่าวลือทั้งหมดนะฮะแต่ว่าข่าวลือดูจะมีมูลพอสมควรอ่าแล้วก็คุณอเวดะนะครับเอ่อผู้ว,ว่าแบงก์ชาติของญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องบาลานซ์เขาบอกว่าจะต้อง Right Balance จะต้องรักษาสมดุลให้ดีนะครับระหว่างสงสิ่งนะคือเรื่องที่ต้องการจะแก้นะอยากให้ญี่ปุ่นมีเงินเฟ้อแล้วก็จะต้องแก้เรื่องของค่างเงินเยนที่มันอ่อนด้วยนะว่าจะเวทยังไงให้มันรูปหน้าก็ปาดจมูกนะมันก็โดนหมดทุกอย่างแต่ว่าจะเอายังไงให้ทุกๆอย่างมันกลางๆแล้วก็ผ่านไปได้ด้ดีนะไม่บอบช้ำม,มากจนเกินไปนะนะค่อนข้างจะต้องคอมเพลมไพร์พอสมควรตอนนี้จะเป็นจุดที่ตัดสินใจ ของญี่่ปุนถ้าตัดสินใจพลาดนะมันไม่ดีพอญี่ปุ่นยาวเลยนะมีสิทธิ์นะช่วงนี้อุตสาหกรรมรถนะที่เคยทําผลงานได้ดีแล้วก็ช่วย GDP ญี่ปุ่นก็รู้รอยู่แล้วยิ่งมาเจอเรื่องไม่คาดฝันนะไอ้ไอพวกอะไรนะเทสโกงผลเทสอะไรเนี่ยดันมาผุดเอาช่วงนี้ด้วยนะหนักอยู่หนักอยู่นะรัฐบาลก็น่าจะต้องกลุ่มหัวสมควร